ตั้งเป้าไว้กี่วัน15ครับกี่วัน15ครับ15วันสุดท้ายก่อนบวชนะเป็นมงคลกับชีวิตเลยน้องๆเนาะดีใจครับดีใจมากๆเลยครับครับลาอุปสมบทเลยครับครับลงบทแฟนไว้ทำบุญกันครับกับลาทุกคนครับผมในสักทีจำก้าครับขอลาสมบท15วันครับเดี๋ยวจะกลับมาที่ซ้อมใหม่ครับน้ำหนักที่สูงเท่าไหร่ครับน้องก็30-31นี่แหละครับ30-31ร่วงขวดก็กวาดลานวัดเยอะๆนะครับผมอย่ากินอย่าฉันแล้วก็จำวัดอย่างเดียวนะอย่าออกวิ่งนะนี่พี่แดงแก้มือได้ไหมได้หรือว่าอยากเจอพี่พังงานอีกรอบแล้วแต่โปรโมเตอร์ครับเจอได้หมดแล้วครับยังค้างคาใจพี่พังงานอยู่ไหมค้างคาใจครับมันตกเร็วไปเนาะครับโอเคขอบคุณครับช่วงห้าที่เขาออกมาเต้นเนี่ยตอนนั้นเรารู้สึกไงครับโหกดดันมากเลยครับเพราะว่าข้างบนมีแต่ของเขาหมดเลยครับอืมแต่ว่ายังไงก็แต่ว่าดูตามสายตาผมว่าผมไม่แพ้นะครับน้องมองว่าเราไม่แพ้ครับเพราะว่าเราไม่มีไอ้หน้าเสือหน้าอะไรด้วยครับแล้วช่วงที่เขาออกมาเต้นอ่ะเราตกใจเลยก็ตกใจครับช่วงโดนเตะขาเป็นไงบ้างก็ไม่เจ็บนะครับครั้งนี้ไม่เจ็บเลยครับก็บังได้ครับไปก่อนมาประมาณนี้หน่อยครับมันโดนแต่ยกแรกครับไปก่อนเลยช่วงนี้ก็ออกมาเต้นนี่มันเข้าทางเราเลยไหมหรือว่าไงอ๋อก็การนิดเหลี่ยมมาเรานิดนึงนะครับก็ตัวเองก็มั่นใจเหมือนกันว่ายังไงก็ได้เราถามยกนี้เรารู้ไหมว่าเราหากันออกคิดนะเพราะว่าเรายังไม่ออกครับเพราะว่าตัวเขามันใหญ่ด้วยครับก็เจาะยางไปเรื่อยๆออกขาว่ายกสียังไงเขาก็ต้องเดินครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากฝากถึงใครที่ติดตามเราไหมก็ฝากถึง FC ทุกคนครับวันนี้ศักดิ์ศรีเอาชัยชนะกลับบ้านไปฝากพ่อแม่และญาติน้องได้แล้วครับผมยินดีด้วยครับน้องเขาให้มา50,000ครับ50,000บาทจากใครครับจากใครไอ้เชียร์แม็กครับเชียร์แม็กครับเม็ก77ครับผมโอเคครับยินดีด้วยนะชัยครับโอเคเดี๋ยวก็เป็นบรรยากาศข้าวของเดี๋ยวมาครับน้องหมดไหมไม่หมดเออหมดบุ้นแรกๆเราเล่นเยอะมากเลยเนาะใช่ครับเราโดนเล่นคิดว่าเอาลงไหมตอนแรกคิดว่าน่าจะเอาอยู่ครับเขามาดีเลยพอดูเรายิ่งเดินก็ยิ่งมั่นใจใช่ครับจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงไหนครับน้องเกมวันนี้ไม่ทำไมเราถอยทำไมอย่างกลางยกอ่ะเราชนะก็แล้วเราถอยทำไมอ่ะไม่มีใครได้บอกให้ถอยเลยใช่ป่ะรู้ถอยทำไมอ่ะลูกนนท์ฮะคิดว่าชนะคิดดีเราบอกให้เดินก็ต้องเดินดิมวยเราต้องเดินก่อนใช่ไหมมันชนะแล้วมันยังไม่ชนะเลยแค่เหลื่อมพอเราถอยมามันก็แพ้ได้มวยเข้าใจป่ะเราน่าจะเดินให้สุดดูสุดแล้วเดี๋ยวเราไปตั้งรามมองน้ำมนต์ก็ไม่บอกให้ถอยน้ำมนต์ให้เดินหนูก็ยังจะถอยทำไมอ่ะช่วงแรกชุดนั้นมาเราแล้วแต่มันยังไม่ได้ชนะแค่มาเฉยๆเราต้องเดินมวยอ่ะเข้าใจป่ะเจ็บไหมครับน้องวันนี้ก็ไม่เจ็บเท่าไหร่ครับจังหวะเตะจอยางก็ทำได้ดีนะใช่ครับที่เรามองว่าจุดเปลี่ยนคืออะไรครับก็เหมือนน้ำมนต์ว่าครับก็น่าจะไม่เดินไม่สุดครับเดินไม่สุดเราชนะเลยมวยเราไม่ได้แพ้หรอกเอานี่เจ็บเฮ้ยเจ็บเฮ้ยเจ็บกล้าตัวไหมเนี่ยผมว่าถ้าน้องเขาเดินสุดจะเป็นไงเกมก็ต้องชนะมวยมันมาเราแล้วแต่มาแค่มาไงยังไม่ชนะพอเราหยุดปั๊บบรรยากาศนู่นเขาเดินมาบรรยากาศเขาตีกลับใช่ไหมเราเดินยังไงเราเดินเตะผิดถูกผิดถูกเนี่ยมันยังไงก็ต้องยันเราอันนี้พอเราอยู่เราทำเป็นตัวทำอยู่เราอยู่ๆก็ถอยมันก็โต้กลับไปเลยมวยมันต้องไปมันต้องเขาชี้เขาทางข้ามเลยคือมันมาก็จริงแต่ว่ามาใช่เรามาปุ้งตึ้งตั้ง5-1-6-1-7-1แล้วนั่นมันบอกคุมค่อยมาคุมอันนี้อยู่หนูถอยเองเลยพอถอยแป๊บพอหนูหันไปเห็นบอกให้เดินหนูก็เดินอีกมันไม่ทันแล้วมันสองชั้นครับพี่มันมีอะไรจะพูดกับเอฟซีไหมครับวันนี้ที่เป็นกำลังใจและผิดหวังครับพี่ก็ทำไงครับน้องมันก็ต่อยดีแล้วครับแต่ว่ามันก็ดีไม่สุดนะฮะทำไงน้องมันคิดว่ามันชนะคิดไม่ได้มวยมันคิดไม่ได้มันต้องฟังเราบอกให้เดินก็ต้องเดินนี่ก็ตัวกันไปลูกไปกำลังใจครับพี่มนครับผมครับครับน้องฝากลาไทยมวยนิดนึงครับพี่จิเดชก็ขอโทษทุกคนครับที่คอยเป็นกำลังใจให้ตลอดครับก็แพ้ติดต่อกัน2 ไฟแล้วท้อไหมไม่ท้อครับไม่ท้อครับครับสู้ๆครับน้องเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนครับ